เหมือนสถานการณ์จะยิ่งบีบคั้นค่ะเมื่อชลดาเกิดท้องขึ้นมาค่ะค่ะเพื่อนเป็นคนที่เธอปรึกษาเธอตัดสินใจทำแท้งแต่เมื่อไปถึงเธอเห็นสภาพของคลินิกทำแท้งจิตใจของเด็กสาวที่บอบบางอย่างเธอก็ไม่สามารถที่จะรับได้เธอจึงต้องกลับมาและตัดสินใจบอกกับพ่อแม่ของเธอพี่ชัยเมื่อรู้เรื่องของชลดาว่าชลดาท้องก็บอกกับเตี่ยค่ะแล้วก็บอกกับแม่แต่ว่าเตี่ยเนี่ยก็โกรธมากอย่างที่บอกว่าเตี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยใช่ไหมคะแต่ก็ยอมที่จะนำเงินทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยไปสู่ขอชลดาด้วยความรักลูกใช่ค่ะผลจากการไปสู่ขอนอกจากจะไม่สำเร็จแล้วเขายังถูกพ่อแม่ของชลดานั้นดูถูกให้เจ็บช้ำน้ำใจด้วยนั่นก็เป็นเรื่องย่อคร่าวๆของพระจันทร์ลายกระต่ายนะคะประทับใจมากเพราะว่าเรื่องนี้เอามาจากเรื่องจริงนักศึกษาผู้หญิงที่เป็นฝ่ายตั้งท้องเนี่ยจะทำแท้งที่ประเทศอิตาลีทนายฝ่ายหญิงเขาบอกว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจชีวิตตัวเองผู้หญิงเขาบอกเขายังไม่พร้อมเขายังเรียนอยู่แค่ปี2ปี3อนาคตเขายังอีกไกลฝ่ายชายพึ่งที่ไหนไม่ได้ก็ไปหาองค์พระสันตะปาปาระหว่างที่คดีกำลังดำเนินอยู่เนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เกิดคดีนี้ขึ้นมาผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในคลินิกที่รับทำแท้งยิงทั้งหมอทั้งคนมาทำแท้งเป็นคดีคลึกโครมเหตุที่ยิงเพราะว่าไปทำแท้งให้แฟนเขาหรือไงเหตุที่เขายิงเขาอ้างว่ามันเป็นบาปครับเขาจะต้องยับยั้งบาปเหล่านี้เด็กมีสิทธิ์ที่จะเกิดมาแล้วเขายิงใครแล้วคนอื่นตายบาปไหมอันนั้นมันก็คือตอนนั้นคงไม่ได้คิดนั่นคือสะท้อนเป็นปัญหาต่อมาครับแต่ที่ประทับใจเพราะว่าอยากเอามาทำเพราะว่าคุณทิพย์ธิดานำเสนอตรงเนี้ยได้น่าสนใจจริงๆก็ถ้ามองกลับมาก็อาจจะตรงกับในเมืองไทยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งเหมือนกันการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบันมันมีทั้งยาเสพติดมีทั้งสุราอาหารการขาดสติทำให้เกิดความประมาทในการดำเนินชีวิตแต่ในสังคมเราผู้ชายจะดีใจถ้าเกิดเราไปทำใครท้องสักคนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆเราไม่ต้องรับผิดชอบผู้หญิงจัดการหาแง่มุมที่จะไปเอาเด็กออกเองเด็กเนี่ยจะปรึกษาเพื่อนซะมากกว่าความใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่นี่รู้สึกมันจะห่างๆคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องทำแท้งเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยครับทุกกรณีเลยในส่วนมากกรณีครับจะเว้นแต่ที่เป็นพื้นฐานที่รู้กันคือเช่นถูกข่มขืนผิดกฎหมายโดยผิดกฎหมายเด็กไม่สมประกอบที่จะได้รับการเกิดออกมาตัวละครมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าเรียลลิสติกมากจริงๆก็คือเป็นวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่ามันผู้หญิงคนนี้พบเจอได้เยอะมากแล้วก็แบบว่าเจอได้จริงๆอะไรเงี้ยตามที่เราเดินไปอย่างเงี้ยเราก็จะเจอผู้หญิงนี้อยู่อะไรเงี้ยถ้าจะมีทางออกหมายถึงว่าถ้าเกิดทำเป็นไปได้นะคะก็หมายถึงว่าโอเคเก็บลูกไว้อะไรเงี้ยก็ให้โอกาสเขามีชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้โอกาสตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีอันนี้ผู้หญิงต้องการได้รับจากผู้ชายเนี่ยคือเรื่องของความรักความอบอุ่นความโรแมนติกแต่ค่ะเดียวกันแฟนของชลดาคุณประวิตรเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้มาสิ่งที่เขารู้สึกกับตัวผู้หญิงเนี่ยก็คือว่าเป็นการรู้สึกได้พิชิตได้ชนะได้ตัวมาแล้วเป็นของตายแน่นอนอย่างนี้นะครับนั้นมุมมองทั้งสองฝ่ายเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวชลดาเองก็รู้สึกว่าฉันอยากได้สิ่งนี้กลับมาเข้าสู่ตัวเองแต่มันไม่ได้นะครับก็เลยเกิดความโกรธเพราะฉะนั้นเราก็คงจะเน้นถึงเรื่องของคำว่าทักษะชีวิตสามารถแก้ปัญหาต่างๆรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์ได้นะครับหรือว่ามองคุณค่าในตัวเองได้แล้วคิดว่าเด็กยังแยกไม่ออกซะด้วยซ้ำระหว่างความรักกับความต้องการทางเพศหรือทางเซ็กส์เนี่ยนะคะถ้าพูดถึงความรักเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาในการตัดสินใจครับคือเราจะตัดสินใจกับความรักเนี่ยนะคะเราจะรู้เลยว่าเราจะรอบคอบเราจะไม่ทำเพราะเราตกเป็นเหยื่อของอารมณ์คือการประชดเนี่ยก็คือการตกเป็นเหยื่อของอารมณ์คนเจ็บปวดคือเราเด็กคนหนึ่งเนี่ยเหงาเวลาที่เขาเหงาเนี่ยเขาก็ต้องการเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเขาไม่มีตัวเองเป็นเพื่อนเนี่ยและในขณะนั้นเนี่ยเขาต้องตัดสินใจในกรณีของการที่จะต้องทำแท้งเนี่ยพบมากเลยว่าเด็กที่ตัดสินใจง่ายที่สุดในการทำแท้งคือเด็กที่มีการศึกษาค่อนข้างดีเราทำแท้งเพราะเราจะรักษาสถานภาพเดิมของเราไว้จริงไหมคะพ่อแม่รักษาหน้าตาของตัวเองเอาไว้ว่าลูกฉันจะท้องได้ยังไงยังไม่แต่งงานอย่างนี้เป็นต้นหรือผู้หญิงเนี่ยจะต้องรักษาสถานภาพของการเป็นนักศึกษาไว้เพราะจะท้องตอนที่เป็นนักศึกษาได้อย่างไรเพราะเราก็จะมีความเห็นแก่ตัวส่วนเด็กๆที่ถูกข่มขืนเนี่ยนะคะอายุประมาณสัก14ขวบในบ้านสายสัมพันธ์ที่จะต้องมีลูกเนี่ยเขามักจะ
ขอคำปรึกษานะว่าเขาควรจะทำอย่างไรเขาจะไม่ตัดสินใจอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ต้องไปรักษาอะไรไว้ทีนี้ถ้าเผื่อว่าไม่มีการทำแท้งเนี่ยคนเหล่านี้ก็ต้องตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์และออกมามีลูกโดยไม่พร้อมถ้าคุณคิดจะทำแท้งเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคืออะไรบ้างคุณมั่นใจว่าร่างกายของคุณเนี่ยปลอดภัยจากการทำแท้งไหมเพราะว่าการทำแท้งต้องมีการตกเลือดตามมาอยู่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะคิดอาจจะกลัวก็ได้อันที่สองคือปัญหาทางด้านจิตใจนะครับเรื่องของศีลธรรมเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทำบาปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะทำนะครับถ้าบางคนไม่มีความคิดทางด้านนี้เลยรู้สึกว่าไม่ละอายและเกรงกลัวต่อการทำบาปเนี่ยก็จะตัดสินใจได้เลยนะครับอันที่สามคือปัจจัยทางด้านผู้ที่ให้การสนับสนุนต่างๆเช่นครอบครัวลูกของเขาพลาดไปแล้วนะครับทางบ้านสามารถช่วยเหลือแล้วว่าให้ตั้งครรภ์แล้วก็พาไปคลอดแล้วให้กลับมาเรียนใหม่ครูอาจารย์แล้วเพื่อนๆนี่ยอมรับได้ตรงนี้เขาก็อาจจะตัดสินใจไม่ทำแท้งฝรั่งเองเนี่ยตามสถิติเลยเนี่ยจะลูกจะถูกไม่ถึงว่าสามารถทำแท้งได้นะคะหรือว่าคลอดแล้วก็ทิ้งไปเลยได้มีกฎหมายบางประเทศที่ซ้ำไปที่บอกว่าไม่ต้องบอกชื่อแม่แล้วก็คลอดแล้วก็ไปเลยแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่มีศาสนามีความเป็นพี่ป้าน้าอานะคะถ้าเผื่อแม่เนี่ยไม่พร้อมที่จะเลี้ยงก็ยังมีครอบครัวใหญ่ๆในอดีตนะคะไม่ใช่การข่มขืนที่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันในอดีตมันก็เคยมีแต่มันไม่มากเท่านั้นเองแต่จากงานในบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยเราจะเห็นว่าสถิติของการท้องนอกสมรสเนี่ยมันน้อยลงเพราะมันมีกรณีทำแท้งมากขึ้นมันมีทางออกอื่นนะคะแล้วคนก็มักจะเลือกทางออกนี้มันเวลาที่เราทำงานบ้านสายสัมพันธ์ตามสถิติที่400คนเราสามารถที่จะทำให้เขาประคองครรภ์เอาไว้จนคลอดได้เนี่ยนะคะมันต้องอาศัยชุมชนหรือบรรยากาศของครอบครัวที่ทำให้คนหนึ่งคนยังมีความสุขได้ไม่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะมีบาดแผลนะคะแต่เราใช้วิธีการที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะยังมีความสุขที่สุดอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมไทยเราที่ยังพอมีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากที่จะต้องไปทำแท้งอย่างเดียวถ้าเผื่อลูกเนี่ยกำลังมีปัญหาของชีวิตเนี่ยแล้วพ่อแม่ไม่สามารถที่จะอบกอดเอาไว้ได้เนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งทำลายไม่ถึงว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยกำลังถูกข่มขืนซ้ำซะที่ซ้ำโดยคนที่เขาไว้ใจด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องระวังเพราะเราจะเห็นว่าขณะนี้สังคมปัจจุบันมันขาดมิติของกรุณากรุณาเนี่ยคือการให้อภัยการให้โอกาสเอื้อเฟื้อกันเมื่อกำลังที่มีความทุกข์อยู่นั่นการบังคับลูกให้ไปทำแท้งเนี่ยถือเป็นการกระทำที่พ่อแม่กระทำต่อลูกซึ่งเราคิดว่าซ้ำเติมด้วยซึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาจากความรักแต่ความรักอันนี้มันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวไงคะรักหน้ารักตาตัวเองด้วยรักลูกเพื่อที่จะไม่ให้ลูกเองเนี่ยจะต้องไปอยู่หรือว่าต้องท้องกับผู้ชายคนที่มีฐานะที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นก็ทำแท้งไปซะเพื่อจะได้มีมีโอกาสกับคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กด้วยว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเขามีความผูกพันลึกๆขนาดนั้นเนี่ยการที่เขาจะห่วงภาพพจน์ของตัวเองรักษาหน้าของตัวเองเนี่ยก็จะน้อยลงมากกว่าเขาก็จะมองถึงความรู้สึกของลูกๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทำแบบนี้ถ้าเผื่อครอบครัวเนี่ยนะคะให้โอกาสอย่างเต็มที่ในการที่จะให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีความกล้าหาญในการที่จะตัดสินใจว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแล้วเขาหยุดตัวเองได้เนี่ยนะคะเราจะตายตาหลับเลยไม่ถึงว่าเราจะไม่ต้องประคองเขาเลยนั่นช่วงที่สำคัญที่สุดของพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ช่วงให้กำเนิดนะช่วงแห่งการเลี้ยงดูเราคิดว่าในยุคนี้จะต้องเน้นลงไปที่การเลี้ยงดูแม่ชีมีความเห็นยังไงครับเรื่องการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนทุกเรื่องที่เรากำลังจะให้เรียนหาความพอดีของมันยกตัวอย่างเด็กจากโรงเรียนแห่งหนึ่งมีชื่อเสียงด้วยไป Family Camp ที่เสถียรธรรมมีเด็กคนนึงเนี่ยเก็บดอกหญ้ามักบอกนี่ดอกอวัยวะเพศน่าเขายกขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็ดูมันจริงผู้ชายค่ะมันเป็นดอกหญ้าที่มีลักษณะเหมือนตั้งชื่อเลยตั้งชื่อเลยแล้วคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถ้าเผื่อผู้ใหญ่หันกลับไปบอกว่าพูดอะไรทะลึ่งจริงก็จบเลยการเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นและส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นซะด้วยถ้าอย่างนี้พลังงานแห่งการเรียนรู้มันฟอร์มไปเลยเด็กก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมคะมันเหมือนจริงๆแล้วก็บอกแต่ว่าเขาเปรียบเทียบแล้วทำให้เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้เรื่องเพศศึกษาเนี่ยเราอาจจะต้องสอนในเชิงของจิตวิทยามากกว่าที่จะสอนในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเข้าใจผิดตรงนี้ว่าการสอนเพศศึกษาคือการสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่ใช่นะครับเรื่องการสอนในเรื่องของเชิงจิตวิทยานี่ก็จะเป็นการแนะนำให้ความรู้แล้วก็ให้เข้าใจว่าเรื่องเพศนี้นะครับเป็นเรื่องอะไรเรื่องสวยงามเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง